อย่าพูดชื่อมันในบ้านฉันให้เป็นเสนียดนะฉันเกลียดไอ้พวกจุฑาเทพพวกมันทำให้ชีวิตฉันต้องตกต่ำแบบนี้ขวัญไม่เข้าใจอ่ะแม่เป็นอะไรอ่ะทำไมต้องเครียดแค้นอะไรเขานักหนาด้วยเขาทำอะไรให้แม่เหรอพวกมันไม่รักษาสัญญาไงต้องหม่อมยาเอียดยาอ่อนมันโกหกทั้งนั้นน่ะมีนางกองแก้วมันแย่งพี่ชายพัดไปจากฉันพี่ชายพัดคือใครอ่ะแม่คุณชายพุทธิพัฒน์จุฑาเทพพ่อของไอ้หมอฉีก่อที่มันจีบกันไงเล่าถ้าพวกมันรักษาสัญญาฉันน่ะก็ได้แต่งงานกับพี่ชายพัฒน์ไปแล้วแม่กับเขารักกันเหรอก็เออสิรู้ไว้ด้วยนะฉันเนี่ยหม่อมหลวงมารตีเทวพรหมคู่มั่นคุณชายพุทธิพัฒน์จุฑาเทพหม่อมมารตีเทวพรหมเทพพระคุณมณีคือหม่อมหลวงมาลาตีเทวพรหมจริงๆพ่อของขวัญก็คือพลเอกพินิจธนศักดิ์ครูรู้จักพ่อของขวัญด้วยเหรอจ๊ะไม่รู้จักหรอกครูแค่เคยอ่านเจอจากข่าวแล้วมันเป็นยังไงต่อจ๊ะครูเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะขวัญอยากรู้จ้ะเท่าที่ครูจำได้ในพลพินิจท่านเป็นคนเจ้าชู้มากมีภรรยานับไม่ถ้วนพอเสียชีวิตบรรดาเมียน้อยก็ออกมาฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูมีเมียอยู่คนนึงเป็นหม่อมหลวงเพิ่งคลอดลูกคนเขาก็ยังว่ากันว่ากระเตงลูกไปสารทำไมคนนั้นคือแม่ของขวัญใช่ไหมจ๊ะเห็นว่านามสกุลอะไรผมๆเนี่ยแหละแล้วยังไงต่อจ๊ะเมียน้อยท่านเยอะก็ต้องฟาดฟันกันในศาลคดีฟ้องร้องยืดเยื้อยาวนานมากสุดท้ายก็แพ้มีหน้าแม่ถึงว่ามาขวัญเป็นตัวตนตั้งแต่เล็กจนโตถ้ารู้อย่างนี้แล้วขวัญจะทำยังไงต่อไปขวัญคงต้องตัดใจเราคงได้เกิดเป็นคู่กันจริงมายืนทำอะไรเงียบๆตรงนี้คนช็อกตายขึ้นมาทำไงผู้ชายคนนั้นเป็นใครคนไหนก็คนที่เดินเล่นตลาดโต้รุ่งด้วยกันแล้วตามมาส่งถึงบ้านตะกี้ไงดูใจกันอยู่อย่ามาทำเป็นลูกไม้ตื้นๆได้ไหมจะแก้ปัญหาเรื่องแม่เธอเกลียดฉันด้วยการตัดฉันทิ้งเนี่ยนะมันง่ายไปหรือเปล่าและทุกอย่างที่เราเริ่มมาด้วยกันมันไม่มีความหมายอะไรกับเธอบ้างเลยเหรอทำไมเราไม่สู้ไปด้วยกันพิสูจน์ให้แม่เธอยอมรับล่ะคุณไม่รู้จักแม่ฉันดีพอมันไม่มีวันเป็นไปได้หรอกบางทีฉันอาจจะรู้จักท่านมากกว่าเธอก็ได้
ฉันยอมเป็นคนเสียใจดีกว่าต้องเห็นแม่ฉันต้องเสียใจอีก